ีครับเทคนิคสุดท้ายนะครับในการทำ object detection นะครับก่อนที่เราจะรวมเอาเทคนิคหลายๆเทคนิคที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับรวมกันเป็น YOLO algorithm นั่นก็คือเทคนิคนี้ก็คือ anchor box นะครับ anchor box นะครับanchor box นั้นนะครับถูกเสนอมาเพื่อแก้ปัญหาที่บอกว่านะครับมันเป็นไปได้นะครับที่ภายในกริดเดียวนะครับภายในกริดเดียวนั้นนะมันอาจจะมีหลาย object นะครับอยู่ด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราลองดูนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในกริดที่อาจารย์โชว์อยู่นะครับไฮไลท์อยู่นี้นะครับมันจะมีออบเจกต์ทั้งคนแล้วก็รถนะครับอยู่ในกริดเดียวกันนะครับอยู่ในกริดเดียวกันคือก็คือกริดตรงกลางฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีการแก้ปัญหาว่าเราจะไอดีนติฟายว่านะครับออบเจกต์นะครับกริดตัวนี้นะครับจะเป็นของอะไรนะครับจึงจำเป็นจะต้องสร้างแมคคาเนซึมขึ้นมานะครับแมคคาเนซึมหนึ่งซึ่งอัลกอริทึมตัวนี้นะครับไอตัวทูตัวนี้ก็คือ anchor box นะครับหลักการของ anchor box ก็คือว่านะครับ anchor box เนี่ยนะครับจะนิยามนะครับรูปทรงนะครับของ box นะครับทั้งนี้นะครับจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับเรานิยามนะครับ anchor box รูปทรงออกมาเป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็เป็นรูปแบบที่เป็นนะครับรูปแบบที่เป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับซึ่งมีความสูงนะครับยาวกว่าทางด้านกว้างนะครับซึ่งจะเหมาะสำหรับการแคปเจอร์ประเภทคนนะครับหรือวัตถุที่มีความสูงนะครับในขณะเดียวกันนะครับ anchor box รูปที่2นะครับก็จะเป็นรูปที่นะครับมีความกว้างมากกว่าความสูงนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับซึ่งสามารถที่จะแคปเจอร์นะครับพวกอ็อบเจกต์นะครับที่อยู่ในแนวแกนขวางได้นะครับอาทิเช่นรถทั้งนี้นะครับการที่เราจะนิยามนะครับกริดนะครับแต่ละกริดเนี่ยว่านะครับเวกเตอร์ที่จะนะครับบอกว่ากริดแต่ละกริดนั้นเป็นของใดนั้นนะครับเราจึงนิยามโดยการใช้เวกเตอร์นะครับทั้งนี้นะครับเวกเตอร์นั้นนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับเวกเตอร์ซึ่งเป็นของ anchor box นะครับเป็นของ anchor box ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าถ้าเกิดนะครับกริดตัวนี้นะครับกริดตัวตรงกลางนะครับกริดตัวตรงกลางนี้นะครับที่อาจารย์ไฮไลท์เนี่ยนะครับสมมติมันมีทั้งคนนะครับแล้วมันมีทั้งรถอยู่ใช่ไหมครับแล้วไอ้กริดตรงกลางเนี่ยเราอยากจะรู้ว่านะครับมันอยู่ใน anchor box ตัวไหนนะครับพูดง่ายๆคือกริดที่อยู่ตรงกลางนั้นเป็นองค์ประกอบของ anchor box ตัวที่1หรือเปล่าแล้วก็เป็น anchor box 2หรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยในการที่จะนิยามนะครับกริดตัวนี้เราจึงจำเป็นจะต้องใช้พารามิเตอร์นะครับ2พารามิเตอร์นะครับซึ่งต่อกันเป็นเวกเตอร์นะครับพารามิเตอร์แรกเป็นของรูปทรงของ anchor box ตัวที่1พารามิเตอร์ตัวที่2นะครับเป็นพารามิเตอร์ของ anchor boxรูปทรงแบบที่2นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราเลเบล data มานะครับเราเลเบล data มาแล้วปรากฏว่าเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ากริดตรงกลางนะครับกริดตรงกลางเนี่ยนะครับมีคนอยู่ด้วยนะครับมีคนอยู่ด้วยนะครับในเมื่อมีคนอยู่ด้วยนั้นนะครับในกรณีนี้นะครับเราก็จะนะครับบอกว่าโอเคมีออบเจกต์ที่เราต้องการอยู่นะครับก็คือ1นะครับไอตัวนี้ bx by นะครับก็คือจุดกึ่งกลางนะครับ bh bw แล้วก็1 0 0นะครับในกรณีนี้นะครับมันจะบอกว่าโอเคนะครับมีคนอยู่นะครับมีคนอยู่อันนี้คือการ label data นะครับแล้วก็บอกว่าโอเค1 0 0ความหมายก็คือมีคนในขณะเดียวกันนะครับบล็อกตรงกลางตัวนี้นะครับบล็อกตรงกลางตัวนี้ก็เป็นองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบของรถถูกไหมฮะซึ่งรถเนี่ยนะครับมันเป็นผลเนื่องมาจาก anchor box นะครับชนิดที่2ดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับเราก็จะใส่นะครับข้อมูลของ anchor box ตัวที่2ไปว่าโอเคในกรณีของ anchor box 2นี้นะครับมี object อยู่ก็คือ1นะครับ bx by ไอตัวนี้ก็คือ shape ของ object นะครับ bx by แล้วก็010ก็บอกว่ามีรถอยู่ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่า
นะครับถ้าเกิดสมมติเรามี anchor box อยู่2 anchor box นะครับตัวเวกเตอร์นะครับที่จะแทนกริดนะครับที่จะแทนกริดแต่ละตัวนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับเวกเตอร์ขนาด16นั่นก็คือนะครับตัวเวกเตอร์8ตัวนะครับ8ตัวแรกนะครับ8ตัวแรกเนี่ยจะเป็นของ anchor box ตัวที่1นะครับขณะที่นะครับเวกเตอร์อีก8ตัวจะเป็นของ anchor box ตัวที่2ก่อนหน้านี้ที่เราเรียนกันไปนั้นนะครับเราบอกว่านะครับเราบอกว่ากริดเซลล์นะครับกริดเซลล์นั้นนะครับจะถูก assign ให้กับออบเจกต์นะครับถ้าจุดกึ่งกลางของมันแต่ก่อนหน้านี้เราเรียนไปว่าถ้าจุดกึ่งกลางนะครับของออบเจกต์นั้นอยู่ในกริดนั้นๆถูกไหมครับแต่ในกรณีของ anchor box นั้นเราเพิ่มมาอีก condition นึงครับนอกเหนือจากอันนี้จะเป็นคำว่าหรือแล้วนะครับก็คือจริงๆแล้วนะครับกริดนั้นจะถูก assign ให้กับออบเจกต์นะครับไม่จำเป็นจะต้องจุดกึ่งกลางจะอยู่นะครับจะอยู่กับไอ้ที่กริดนั้นอย่างเดียวนะครับกริดนะครับกริดที่นะครับเราจะ assign ให้กับออบเจกต์นั้นนะครับอาจจะมี IOU นะครับกับ anchor box ที่สูงก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนักศึกษาลองดูนี่นะครับสมมติถ้าเกิดสมมติอาจารย์พิจารณากริดตัวนี้นะครับอาจารย์จะเห็นได้ว่ากริดตัวนี้เนี่ยนะครับกริดตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีจุดกึ่งกลางของออบเจกต์ก็คือรถอยู่ที่นะครับกริดตัวนี้นะครับอาจารย์อาจจะใช้เป็นสีแสดแล้วกันนะครับบอกนี้สีนี้นะครับกริดตัวนี้นะครับกริดที่เน้นอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีจุดกึ่งกลางของรถแต่เนื่องมาจากว่า IOU ของมันนะครับ IOU ของกริดตัวนี้นะครับมันทาบไปกับตัว anchor boxก็คือ 100% เลยดังนั้นเนี่ยไอตัวกริดตัวนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ได้มีจุดกลางนะครับของไอตัวของตัวรถนะครับแต่เนื่องจาก IOU ของมันนะครับเนื่องจาก IOU ของมันเนี่ยนะครับมีค่าสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ anchor box นะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวกริดตัวนี้เราก็จะ assign ให้กับนะครับ object ที่เป็นรถนะครับเช่นเดียวกับกริดตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ากริดตัวนี้เนี่ยนะครับเนื่องมาจากว่าจุดกึ่งกลางของรถมันอยู่นี้เราก็จะให้บอกว่ากริดตัวนี้เป็นของรถนะครับขณะเดียวกันกริดตรงนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้บอกกริดที่อาจารย์เน้นอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีจุดกึ่งกลางนะครับของรถนะครับแต่เนื่องมาจากว่านะครับพื้นที่ของกริดนะครับมี IOU เมื่อเปรียบเทียบกับนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสูงดังนั้นเนี่ยเราก็จะ assign กริดนี้ให้กับรถฉะนั้นเนี่ยนะครับแบบที่บอกนะครับในแต่ละกริดนะครับในแต่ละกริดนั้นนะครับจะถูกนะครับพิจารณาบนผลของ anchor box รูปทรงนะครับจากตัวอย่างนี้เรามี anchor box นะครับ2รูปฉะนั้นเนี่ยตัวเวกเตอร์ของเรานะครับก็จะมีแต่ละชุดของ anchor box นี้ก็จะมี8ตัวอีก anchor box นึงก็มีอีก8ตัวนะครับแต่ปกติแล้วเวลาใช้งานจริงนั้นนะครับเราจะมี anchor box เนี่ยนะครับในทางปฏิบัติจริงเนี่ยนะครับเราอาจจะมีรูปทรงของ anchor box เนี่ยนะครับเป็นรูปทรงซึ่งปกติแล้วเขาก็ใช้สี่เหลี่ยมนี่แหละครับแต่อาจจะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งนะครับมีความสูงกับความกว้างเนี่ยที่ vary แตกต่างกันก็มากกว่าหรือเท่ากับ5ชนิดนะครับแต่ที่เรานะครับอธิบายเพื่อผลของการอธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายเนี่ยอาจารย์สมมติว่าเรามี anchor box อยู่แค่นะครับ2ชนิดแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยแบบที่บอกนะครับไอตัว Y ตัวนี้นะครับในการ label เนี่ยนะครับเราก็จะมีนะครับ2 anchor box นะครับรูปทรงนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจึงสามารถที่จะนะครับ detect นะครับ object ที่อาจจะมีมากกว่านะครับ1 object ในกริดเดียวได้โดยการใช้ anchor box นะครับก็แบบที่บอกนะครับทั้งนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับสมมตินะครับสมมติว่าถ้าเกิดสมมติเรามีรูปนะครับเรามีรูปรูป image รูปหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราแบ่งออกมาเป็น 3x3 grid cell นะครับแต่จริงๆแล้วก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับในทางปฏิบัติจริงๆเขาก็จะแบ่งออกมาเป็น 19x19 นะครับหลังจากนั้นอาจารย์สมมติว่าเรามี anchor box อยู่2รูปแบบนะครับอาจารย์ก็จากนั้นเราก็เลเบลนะครับเราก็เลเบล anchor box จากนั้นตอนที่หลังจากที่เราเลเบล anchor box นะครับ
ซอร์แล้วเราจะเอาไปเราก็จะกำหนดเวกเตอร์ขึ้นมาเวกเตอร์หนึ่งนะครับเวกเตอร์ซึ่งเวกเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเวกเตอร์ทาร์เก็ตเลเบลซึ่งเราจะเอาไปสอนนะครับตัว AI Neural Network ของเรานะครับทั้งนี้นะครับในแต่ละนะครับกริดนะครับเราก็จะบอกว่ามันมีค่าเป็นอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดอาจารย์พิจารณากริดตรงกลางนะครับกริดตรงกลางสมมติอาจารย์ใช้พิจารณากริดตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับสมมติพิจารณากริดตรงกลางกริดตรงกลางนี้นะครับบน anchor box นะครับตัวที่1นะครับบน anchor box ตัวที่1ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับในกรณีนี้เรามี object ก็คือ1มี object ใช่ไหมฮะตัว bx byแล้วก็ความสูงของนะครับของไอตัวนะครับของไอตัว bounding box ก็กำหนดไปนะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่า object เนี่ยนะครับ object เนี่ยมีค่าเป็น1 1เหตุผลเพราะว่านะครับใน anchor box นะครับใน anchor box ตัวตั้งเนี่ยนะครับ box ตัวนี้นะครับเป็นทั้งมีทั้งคนขนาดเดียวกันนะครับกริดตัวนี้นะครับกริดตัวนี้นะครับกริดตัวนี้เนี่ยมีทั้งคนแล้วขนาดนั้นก็มีทั้งรถอยู่ด้วยนะครับเวลาเรานับคนเนี่ยนะครับจุดกึ่งกลางมันอาจจะอยู่นะครับไอ้กริดตัวนี้นะครับจุดกึ่งกลางของคนอาจจะอยู่ในกริดตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหานะครับไอ้กริดตัวนี้จุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางของรถก็อาจจะอยู่ในกริดตัวนี้ฉะนั้นนี่ไม่มีปัญหาฉะนั้นเนี่ยนะครับใน anchor box ตัวสูงตัวนี้นะครับใน anchor box ตัวสูงตัวนี้นะครับมีทั้งคนแล้วก็มีทั้งรถใช่ไหมครับส่วน anchor box นะครับ anchor box ในแนวแกนนี้นะครับในแนวนอนตัวนี้นะครับเป็น anchor box ตัวที่2ปรากฏว่านะครับในแนวแกนนี้มันอาจจะถูกตัดหัวของคนออกไปจากส่วนนี้นะครับแล้วก็ขาของคนฉะนั้นนี่มันไม่สามารถที่จะนะครับมันไม่สามารถที่จะดีเทคคนได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับไอ้บล็อกตัวนี้ซึ่งเป็นของ anchor box ในรูปที่2ในรูปแนวนี้นะครับมันก็จะดีเทคได้ว่ามีแค่รถอย่างเดียวนะครับไม่มีคนนะครับมี object อยู่นะครับแล้วจากนั้นก็มีอันนี้ก็คือพารามิเตอร์ของนะครับbounding box ซึ่งเป็นของไอ้ตัวกริดตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมตินะครับมีรถอย่างเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์พิจารณานะครับบล็อกตัวนี้นะครับสมมติอาจารย์พิจารณาบล็อกตัวนี้นะครับบล็อกตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าในกรณีนี้นะครับมันไม่อยู่ใน anchor box ตัวที่1นะครับมันไม่อยู่ใน anchor box ตัวที่1นะครับถ้าเกิดสมมติมันไม่อยู่ใน anchor box ตัวที่1นะครับมันก็แน่นอนเป็น0ถูกไหมฮะเป็น0เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรกริดตัวนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวพันกับ anchor box ตัวที่1ฉะนั้นไม่มี object ฉะนั้นเนี่ยค่าต่อมาก็ irrelevant แต่นะครับแต่มันอยู่ใน anchor box ตัวที่2ดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่า anchor box ตัวที่2เนี่ยนะครับมันจะมีค่าเป็น1เราจะ label มันเป็น1นะครับไอ้ตัวนี้หมายความว่าตอนนี้เรากำลังจะเลเบลนะครับรูปไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาไอ้เวกเตอร์เหล่านี้นะครับเข้าไปเทรนในตัว CNN ของเราเพื่อที่ให้มัน detect object ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าจากคอนเซ็ปต์ของ anchor box ของเรานั้นนะครับเราทราบว่าแม้ว่านะครับกริดตัวนี้นะครับกริดตัวนี้จะไม่ได้นะครับมีจุดกึ่งกลางของรถแต่เนื่องจากว่ากริดตัวนี้นะครับกริดที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้นะครับมันอยู่ใน anchor box ตัวที่2แล้ว IOU ของมันเนี่ยเต็มๆเลย 100% ดังนั้นเนี่ยเราจึงนะครับเลเบลมันว่ามันเป็น1นะครับคือเป็นส่วนของรถนะครับแล้วก็มี object อยู่นะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของ anchor box นะครับฉะนั้นเนี่ย anchor box เนี่ยมันจะมาช่วยในการที่จะนะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดการนะครับกับตัวที่ในกริดซึ่งอาจจะมีอ็อบเจกต์นะครับมากกว่า1อ็อบเจกต์แต่ในกรณีถ้าเกิดเราใช้แค่2 anchor box เนี่ยนะครับตัว anchor box เนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดนั่นก็คือถ้าเกิดเราใช้แค่2 anchor box นะครับ
แต่เรามีอ็อบเจกต์เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ3อ็อบเจกต์ในกริดเดียวกันอันนี้นะครับตัว anchor box เนี่ยก็จะไม่เราก็จะไม่สามารถที่จะเลเวลได้ว่ามันมีอ็อบเจกต์2ชนิดนะครับที่แตกต่างมีอ็อบเจกต์3ชนิดที่แตกต่างกันเพราะถ้าเกิดเราใช้2 anchor box นะครับถ้าเกิดเราใช้2 anchor box แสดงว่าเราดีเทคได้อย่างมากที่สุดในกริดเดียวเนี่ยนะครับเราสามารถดีเทคได้2อ็อบเจกต์แต่ถ้าเกิดมีอ็อบเจกต์3อ็อบเจกต์เราไม่สามารถที่จะดีเทคได้นะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดนะครับจำนวนอ็อบเจกต์นะครับในกรณีที่เราใช้2 anchor box แล้วไอ้2อ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับมันดันไปอยู่นะครับมันอยู่ในกริดเดียวกันแต่มันดันไปอยู่ในนะครับนะครับใน anchor box เดียวกันอ้าวอย่างนี้เราก็แยกไม่ได้เพราะไอ้2 object ตัวนี้นะครับที่มันอยู่ในกริดเดียวกันเนี่ยมันดันไปอยู่ใน anchor box เดียวกันเราจะแยกมันได้ก็ต่อเมื่อไอ้2 object ตัวนี้ครับมันอยู่กับคนละ anchor box นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดนะครับภายใต้สถานะสภาวะอย่างนี้นะครับตัว anchor box เนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดนะครับในกรณีที่เรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยนะครับฉะนั้นวิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็คือถ้าเกิดเราเพิ่มจำนวน anchor box มากขึ้นนะครับเพิ่มจำนวน anchor box มากขึ้นแทนที่ว่าจะเป็น2ก็แบบที่บอกนะครับอาจจะเพิ่มเป็น5เป็น6แล้วก็มีรูปทรงนะครับมีรูปทรงซึ่งนะครับแตกต่างกันนะครับมันก็จะเพิ่ม degree of freedom ทำให้อัลกอริทึมของเรานั้นนะครับสามารถที่จะ detect นะครับ multiple object ภายในกริดเดียวกันได้นะครับไอ้ตัวนี้คือหลักการของ anchor box ซึ่งจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายนะครับซึ่งจะเอาไปต่อรวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็น IOU ไม่ว่าจะเป็น non max นะครับ suppression ไม่ว่าจะเป็น anchor box ไม่ว่าจะเป็น bounding box prediction เหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นจิ๊กซอว์ซึ่งรวมกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับจะไปต่อเป็น YOLO algorithm ซึ่งในเลคเชอร์ต่อไปนั้นเราจะเอาทุกจิ๊กซอว์เหล่านี้นะครับมารวมกันแล้วเสนอ YOLO algorithm สำหรับ object detection นะครับโอเคครับสวัสดีครับ